สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาทำ What's in my Unibag นะคะซึ่งก็เป็นเวอร์ชันอัปเดตเพราะว่าเราเคยทำไปแล้วของปีอื่นแต่ว่าเราก็จะมาดูกันว่าอันนี้เป็นปีใหม่แล้วเนาะเราพกอะไรแล้วมีไอเทมอะไรที่เรารู้สึกว่าขาดไปไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะสิ่งที่เห็นแบบ obviously เลยที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือกระเป๋าช่วงนี้นะคะเราก็ใช้ใบนี้อยู่คือจริงๆก็พูดไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ากระเป๋าอะเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยนะคะคือวันไหนอยากใช้ใบไหนก็แค่หยิบไปแค่ตอนนี้เรากำลังอินกับใบนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างข้างในนะคะก็จะมีของประมาณนี้อย่างแรกนะคะแน่นอนว่าเราไปเรียนเราก็ต้องมีอุปกรณ์การเรียนหน่อยนั่นก็คือ iPad นั่นเองนะคะซึ่ง iPad ที่ฟ้าใช้อยู่นะคะก็คือเครื่องเดิมเป็น iPad Air 5 นะคะนี่เลยเคสนี้นะคะคนถามพิกัดเยอะมากก็เดี๋ยวฟ้าจะแปะให้อีกทีนึงนะคะที่ใต้คลิปซึ่งเป็นเคสของ Bring Home the Bacon นั่นเองนะคะเป็นแบบแบรนด์ที่ฟ้าชอบมากอ่ะเขาจะมีพวกสติกเกอร์มีของแบบจริงๆน่ารักกันไปหมดซึ่งแบบน่ารักทุกอย่างเลยแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นโทรศัพท์นั่นเองอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเราต้องพกอยู่แล้วเนาะซึ่งตอนนี้นะคะฟ้าก็ใช้เคสอันนี้อยู่คือมันดีมากมัน practical มากทุกคนเพราะว่าเขาเป็นกระจกข้างหลังอะเห็นไหมแล้วแบบเวลาเราไปเราก็สามารถแบบส่องกระจกได้โดยที่ไม่ต้องหยิบกระจกจริงๆออกมาก็ได้คือสะดวกมากอันนี้จะเป็นของ Testify นะคะ power bank ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่วันว่าถ้าวันไหนนะคะที่เราแค่ไปเรียนไปแบบอยู่ในมออะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็จะพกเป็นสายชาร์จไปเลยแต่ว่าในบางวันที่เราอาจจะต้องมีออกไปนอกสถานที่บ้างเราก็จะพก power bank ไปซึ่งสติกเกอร์เนี่ยฟ้าติดเองเขาจะมีหลายสีมากมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเราไม่ใช่แค่น่ารักอย่างเดียวทุกคนเขาใช้งานได้จริงแบบว่าแบบมันดีอะเพราะว่าเขามีสายชาร์จในตัวแบบนี้ปกติเราก็จะต้องพก power bank แล้วก็ต้องมาพกสายชาร์จแบบม้วนๆไปอีกซึ่งมันจะแบบกินสเปซในกระเป๋าเราแล้วเราอะต้องแบบแบกของไปเรียนนู่นนี่ใช่ไหมถ้าเราต้องพกอะไรเยอะแยะคือมันจะวุ่นวายโอ้ยเสียงหายไปไหนเนี่ย ขอกินน้ำก่อนนะคือเราต้องรีบพูดนิดนึงทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเรามีไปเรียนตอนบ่ายนะคะแล้วตอนเนี้ยจะสายอีกแล้วคือทำไมอะเวลาที่จะเรียนบ่ายมันก็จะตื่นสายอยู่ดีดังนั้นมันก็ทำให้แบบเวลาการเตรียมตัวของเราเท่าเดิมก็งงเหมือนกันต่อไปนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเดินทางไปข้างนอกนั่นก็คือAirPods นั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าคือจากบ้านฟ้าไปมอมันค่อนข้างใช้เวลาทุกคนแล้วระหว่างเดินทางมันนานมากประมาณแบบไป1ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงเราไม่มีอะไรทำนะคะดังนั้นเราก็เลยจะต้องแบบว่าหาโน่นนี่นั่นดู YouTube ดูซีรีส์ไปเลยเพราะว่ามันนานจริงๆแล้วก็จะมีชื่อลูกอมนะคะจะเป็นคือเราจะพกลูกอมไว้ตลอดเลยเห็นจะมีตลอดเลยแล้วก็จะมีกระเป๋าตังค์นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เคยรีวิวหลายรอบแล้วโดนป้ายยามาอีกทีเหมือนกันแล้วก็ใช้แล้วก็คือมันก็ดีนะแล้วเขาก็ใช้ได้มาแบบนานแล้วเอาจริงๆก็คือตอนนี้เริ่มจะยมเริ่มจะเก่าแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเร็วๆนี้แต่ว่าพูดถึงการใช้งานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้องเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีมาตลอดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในกระเป๋าแต่ว่าในเนี้ยมีหลายสิ่งซึ่งก็จะเป็นน้องถุงยังชีพอันนี้มันดีมากคือมันตอบโจทย์มากๆขาดไม่ได้เลยถุงยังชีพตามชื่อจริงๆมีอะไรก็ใส่ไปนะคะว่าเผื่อไว้ก่อนเผื่อใช้อย่างแรกนะคะก็จะมีขาดไม่ได้กระจกแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็เริ่มขาดได้แล้วเพราะว่าเคสโทรศัพท์เราก็เป็นกระจกได้แล้วก็จะมีทิชชู่เปียกคือของในนี้มันจะแรนดอมมากทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นถุงยางชีพยาก็มีคือทำไมช่วงนี้ต้องพกยาเพราะว่าฟ้าเพิ่งเป็นตากุ้งยิงมาทุกคนหายไปแล้วอาจจะดูไม่ออกแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นยาฆ่าเชื้อเพราะว่าเป็นตากุ้งยิงแล้วในนี้นะคะก็จะมีพวกแบบกิฟต์หนังยางอะไรต่างๆแล้วก็ซองลูกอมแบบเศษซองลูกอมแล้วก็นี้ค่ะจำเป็นเหมือนกันก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เพราะว่าเราเดินทางแบบว่าด้วย MRT หรือว่าด้วยรถแบบสาธารณะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นจับร้านนู่นนี่นั่นซึ่งมีคนจับเยอะเราก็พกอันนี้ไว้หน่อยแบบเชื้อโรคมันเยอะสเปรย์อีกแล้วสเปรย์พ่นปากแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือลิปนั่นเองทุกคนคือเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีลิปเราจะกลายเป็นคนป่วยเพราะว่าต่อให้เราจะแต่งหน้าส่วนอื่นขนาดไหน แต่ถ้าปากเรายังซีดอยู่ก็คือไม่ได้จริงๆเสร็จแล้วว่าแล้วก็ยังมีแถบอีกหนึ่งกระเป๋านะคะก็อาจจะเป็นในวันที่มีงานมีอะไรที่จริงจังมากขึ้นนะคะเราก็จะมีกระเป๋า MacBook ด้วยนะคะเราก็เตรียมไว้สำหรับการพกไปทำงานข้างนอกทำงานที่มอลอะไรแบบนี้นะคะพกไปถ้าวันไหนมีงานที่ต้องทำแบบว่าเป็นโปรเจกต์เป็นรายงานหรือว่าอะไรที่ต้องพิมพ์เยอะๆนะคะนี่ขออวดสายชาร์จก่อนคือสายชาร์จของฟ้าทุกอันไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จโทรศัพท์สายชาร์จอะไรก็ตามจะต้องมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ติดไว้นะคะเพื่อแสดงว่าเป็นของเราจะบอกว่าตอนนี้เราต้องรีบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเรียนตอนบ่ายแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลละครลงเล็กของนิเทศนะคะและฟ้าก็เป็นสตาฟด้วยเป็นรันเนอร์นะคะเราก็ต้องไปดูซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงซ้อมอยู่เราก็ต้องไปรันทูงานประมาณแบบว่าถึง3 ทุ่มนะคะทุกวันเลยช่วงนี้ก็เลยจะเป็นช่วงที่ก็ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยไม่ค่อยจะว่างนะคะก็อาจจะทำให้คลิปเนี่ยมันดีเลย์ไปบ้างไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปอะไรก็เม้นบอกได้เลยเพราะว่าบางทีฟ้าก็คิดไม่ออกว่าเราจะถ่ายอะไรดีสามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากรู้พิกัดของอะไรก็ดูใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวฟ้าไปใส่ไว้ให้สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย